มีปัญหาบ้างไหมคะจะอ้างอิงในการวิจัยนะมันยากแสนยากนะคะทั้งเรื่องของตัวเอียงหมั่งตัวตรงหมั่งจุดฟูลสต็อปคอมมานะคะต้องมีวันที่บ้างต้องอ้างอิงเว็บไซต์บ้างโอ้ยวุ่นวายยุ่งยากค่ะแล้วแถมยังมีหลายรูปแบบมีทั้ง APA มีทั้ง Chicago Harvard Number โอ้โหมากมายหลายแสน 8,000 อย่างดังนั้นเดี๋ยวนี้ชีวิตเราง่ายขึ้นค่ะคลิปนี้อาจารย์นี้มาแนะนำสั้นๆเลยค่ะเอา AI มาช่วยในการอ้างอิงงานวิจัยได้อย่างไรบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมคะอยากรู้ต้องมาฟังเลยค่ะสิ่งที่อาจารย์ได้ชวนมาฟังคืออ้างอิงการวิจัยง่ายๆด้วย AI ค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะแนะนำ AI ตัวเด็ดๆที่ทุกคนรู้จักกันดีคือน้อง ChatGPT ค่ะมาช่วยใช้ง่ายๆเลยแล้วก็จะแนะนำบน ChatGPT 3.5 เลยค่ะนะจะทำให้เราใช้ของฟรีได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะอ้างอิงงานวิจัยได้อย่างไรก่อนไปถึงวิดีโอสั้นตัวนี้นะบอกเลยกดไลค์ไว้ก่อนกดแชร์ไว้ถ้าเกิดว่าคุณชอบแล้วก็มีคนที่ได้ใช้กดสั่นกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิปใหม่ของอาจารย์นี้ออกมานะคะแล้วเราก็จะได้เจอกันบ่อยๆไงคะพลาดได้ยังไงเนาะต้องกดสั่นกระดิ่งไว้ค่ะคนที่เข้ามาครั้งแรกแนะนำตัวเองนะคะอาจารย์นี้อโนไทยค่ะเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสอนด้านการตลาดค่ะแต่ขณะเดียวกันก็มีวิชาที่เด็ดที่สอนอยู่ประจำก็คือวิชาวิจัยธุรกิจหรือวิจัยการตลาดนั่นเองเพราะอาจารย์มีตำราเรื่องนี้การตลาดดิจิทัลนะคะแล้วก็สื่อสารการตลาดและว่าการสื่อสารทั่วไปค่ะเป็นทุกอย่างที่อาจารย์สนใจเลยเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะอาจารย์จะมาชวนดู ChatGPT มาใช้ในการอ้างอิงนะคะทำอย่างไรกันสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ชวนรู้จักพร้อมก่อนนะคะพร้อมคืออันนี้เลยค่ะ Change Biro Reference to จุดสไตล์ค่ะนะคะการที่เราจะมาใช้ในช่วยในการอ้างอิงนะคะต้องเก็บโครงสร้างการอ้างอิงมาให้ครบนะคะเพราะเราไม่อยากให้มันหลอนมันไม่อยากให้มันเพ้อไม่อยากให้มันสร้างขึ้นมาเองค่ะดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือเก็บให้ครบก่อนนั่นคือชื่อผู้แต่งปีที่แต่งนะคะถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ต้องมีวันด้วยนะคะแล้วก็ชื่อ topics นะคะ topics บทความนะคะ topic หนังสือ book chapterหรือ topics ของแมกกาซีนในเว็บไซต์นะคะแล้วก็รวมถึงนะถ้าเป็น journal ก็คือชื่อ journal volume นะคะ number หน้านะคะถ้าเป็นเว็บไซต์แมกกาซีนบนเว็บไซต์ก็คือต้องมี URL นะคะ URL ก็คือตัว HTML ของเว็บไซต์นั่นแหละค่ะเอามาด้วยนะเก็บโครงสร้างมาให้ครบเลยนะทุกคนนะแล้วเราก็ใช้ AI ช่วยคือการช่วยปรับสไตล์ให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ค่ะ ChatGPT นะคะอาจารย์ให้ดู ChatGPT ตัวนี้เป็น ChatGPT 3.5 ค่ะเป็นของฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าน้องสามารถเปลี่ยนสไตล์ให้เราได้ไหมใส่คำสั่งไปเลยค่ะนะ change the below reference นะคะ to be APA 7 style นะคะ 7 edition นี่นะคะตัวคำสั่งนี่ค่ะ change below reference to be APA 7 edition style ค่ะนะคะแล้วจากนี้ก็เอา reference ที่ตัวเองมีใส่ลงไปค่ะซึ่งตัว reference นี้มาจากjournal 1 นะคะซึ่งอาจารย์ใน reference แบบ1นะคะแต่ว่าตอนนี้อยากจะปรับละอยากจะปรับ reference มันให้เป็น APA ละนะคะถ้าจะเห็นได้ reference ตัวนี้มันจะมีเครื่องหมายคำพูดเห็นไหมคะนะคะแล้วมันจะขึ้นต้นด้วยชื่อคนแล้วก็ต่อด้วยชื่อ topics เป็นเครื่องหมายคำพูดนะคะแล้วก็ปีจะไปอยู่ด้านหลังเนาะโอ้โหต่างจาก APA เยอะมากเลยแล้วก็ค่อยมาหน้านะคะดังนั้นต้องปรับนะตัวเอียงตัวเอิงก็ไม่มีนะคะซีเควนต์ก็ไม่เหมือน APA ลำดับไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเดี๋ยวมาดูนะคะว่าน้องChatGPT 3.5 ปรับให้ชั้นนี้ได้หรือเปล่านะคะเนาะเดี๋ยวลองดูกันค่ะกดส่งเลยนะคะนี่ค่ะน้องกำลังปรับอยู่ค่ะชั้นนี้ลดขนาดลงหน่อยนี่นะคะนี่ผลการปรับที่ได้ทั้งหมดมี17 reference ค่ะนะคะนี่นะคะสิ่งที่ได้รวดเร็วมากนะคะครบหมดแล้วทั้ง17 reference นะโอ้เวลาแทบพริบตาเลยค่ะแล้วก็มาดูความถูกต้องกันนะคะ ChatGPT 3.5 ค่ะสามารถปรับ reference ได้ตามรูปแบบที่เราต้องการค่ะนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่ามีตัวเอียงเกิดขึ้นแล้วมีการเรียง sequence แบบชื่อคนแต่งนะคะวงเล็บปีนะคะแล้วก็ชื่อบทความนะคะชื่อบทความแล้วก็ชื่อ journal นะคะชื่อ journal เป็นตัวเอียงนะคะตัวเอียงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้ยังไม่พอ volume ต้องเอียงด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาหมดนะคะแล้วก็ number ไม่เอียง
นะคะแล้วก็หน้าที่เราใช้นะคะดังนั้นทุกอย่างมาถูกต้องนะคะมีอีกอันนึงคือเป็นลักษณะของแมกกาซีนนะคะเป็นแมกกาซีนออนไลน์นะคะนี่ค่ะมันก็จะบอกชื่อคนแต่งนะคะปีแล้วที่ต้องเพิ่มคือวันนะคะแล้วก็ชื่อบทความนะคะนะคะแล้วก็ในแง่ของชื่อแมกกาซีนนะคะหรือชื่อรีพอร์ตที่อยู่บนออนไลน์วงเล็บออนไลน์ available นะคะครบหมดนะคะดังนั้นทุกอย่างถูกต้องนะคะทุกอย่างถูกต้องเนาะนะคะเป็นรูปแบบที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนได้ด้วย ChatGPT ค่ะนะคะดังนั้นฝากไว้เผื่อถ้าเราใช้เนาะเราก็สามารถใช้ ChatGPT ให้มันเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะคะเป็นยังไงบ้างคะง่ายนิดเดียวนะคะทำไม่กี่นาทีเสร็จแล้วค่ะเนาะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์แนะนำคืออยากให้ทุกคนนะคะเก็บโครงสร้างมาให้ครบนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเก็บโครงสร้างมาให้ครบก่อนจะใช้คำสั่งนี้แล้วก็ ChatGPT มีความสามารถทำได้นะคะ 3.5 ทำได้4นี่ยิ่งเป๊ะเลยนะคะแต่ว่า Gemini Advanced เท่าที่ลองใช้ดูยังไม่แม่นยังไม่ตรงทีเดียวนะคะดังนั้นแนะนำเป็นตัว ChatGPT ดีกว่าเป็น AI ที่ใช้ถ้าเกิดว่าอยากจะปรับรูปแบบ reference นะคะถ้าเป็นประโยชน์นะคะมีอะไรจะแบ่งปันนะคะก็คอมเมนต์กันมานะคะหวังว่านักวิจัยนะคะเราจะใช้แล้วทำให้เสร็จได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆส่วนหนึ่งค่ะที่นำมาฝากพวกเราค่ะ